วันนี้เนี่ยทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจัดประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชวงศ์พระบรมราชกรีวงศ์ครั้งที่2นะคะในหัวข้อวัฒนธรรมไทยวิวัฒน์จรัสทวีด้วยพระบารมีแห่งจักรีวงศ์ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีนิสิตนักศึกษานักเรียนนายร้อยนักเรียนนายเรืออากาศที่ผ่านคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆมาเข้าประกวดใน28คนจาก23สถาบันด้วยกันค่ะผู้เข้าประกวดต้องแสดงสุนทรพจน์คนละ6นาทีจากนั้นผู้ที่ผ่านเข้าการคัดเลือกเนี่ยนะคะต้องแสดงสุนทรพจน์ในหัวข้อฉับพลันคนละ3นาทีค่ะคุณวิบูลนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่17แล้วนะคะก็มุ่งหวังให้เกิดสาระประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและก็สังคมโดยน้อมนำพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วก็ใช้ศิลปะในการพูดต่อชุมชนบุคลิกภาพที่ดีไปใช้ประโยชน์ในการทำงานในอนาคตด้วย